ยกแรกทิ้งดำแลนสไลด์เพื่อไทยก้าวไกลการทำโพลสำรวจความนิยมในช่วงการเลือกตั้งผลโพลที่ออกมามีทั้งบวกทั้งลบตามด้วยการออกมาแฉพฤติกรรมของสำนักโพลต่างๆจากฝ่ายวิชาการด้วยกันเองและจากฝ่ายการเมืองเพราะการทำโพลโดยการเก็บสถิติมีช่องว่างทั้งจากการตั้งคำถามและการตอบคำถามของผู้ตอบแบบสอบถามจากการตั้งคำถามบางรายก็ตอบไม่ตรงคำถามบางรายก็ตอบตรงกันข้ามกับสิ่งที่ตัดสินใจไปแล้วเป็นต้นโพลการเมืองซุปเปอร์โพลสวนดุสิตโพลนิดาโพลหรือสื่อต่างๆเช่น Line Today ไทยรัฐโพลเนชั่นกรุงเทพล่าสุด Daily News จับมือกับมติชนในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนมีการทำตามขั้นตอนและกรรมวิธีการทำโพลกันอย่างรอบคอบไม่ว่าจะเป็นวิธีการกำหนดกลุ่มตัวอย่างตามระดับอายุเพศอาชีพรายได้เพราะการตัดสินใจตามกลุ่มอายุและเพศมีผลต่อทัศนคติการตัดสินใจที่จะเลือกพรรคการเมืองและนักการเมืองบนความแตกต่างกันเดลีนิวส์มติชนโพลมีการสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 84,076 ตัวอย่างระหว่างวันที่ 8 ถึง 14 เมษายนที่ผ่านมากระจายไปทุกภูมิภาคทุกระดับอายุอาชีพการศึกษาและรายได้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ไม่ซ้ำ IP address เพื่อให้ใกล้ความสมจริงมากที่สุดและการทำโพลก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคะแนนนิยมให้กับพรรคการเมืองและนักการเมืองดังนั้นจึงมีการใช้โพลเป็นเครื่องมือบางครั้งผลโพลออกมาแล้วค้านกับความรู้สึกของประชาชนเลยถูกตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือในการทำโพลในที่สุดก็จะเริ่มไม่เชื่อถือการทำโพลการเลือกตั้งเที่ยวนี้การทำโพลเกือบจะทุกสำนักพบว่าพรรคการเมืองลำดับ1และ2ยังเป็นพรรคเพื่อไทยและก้าวไกลแคนดิเดตนายกเป็นแพทองธารชินวัตรกับพิธาลิ้มเจริญรัตน์โดยเฉพาะคะแนนของก้าวไกลและพิธาดีขึ้นไปในทิศทางเดียวกันและมีโอกาสที่จะเบียดกับเพื่อไทยและแพทองธารโค้งสุดท้ายมีแนวโน้มว่าคนในเมืองหรือคนชั้นในตัดสินใจที่จะเลือกก้าวไกลและพิธาคนต่างจังหวัดยังเหนียวแน่นกับเพื่อไทยและแพทองธารการเมืองยังเป็นสองนครา คะแนนที่หายไปจากเพื่อไทยก็จะไปลงที่ก้าวไกลซึ่งไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองอื่นๆที่มีแฟนคลับประจำอยู่แล้วคนชอบพลเอกประยุทธ์ก็จะเลือกรวมไทยสร้างชาติคนชอบพลเอกประวิตรวงสุวรรณก็จะเลือกพลังประชารัฐไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าการเลือกตั้งครั้งนี้คนจะเลือกเพราะต้องการจะเลือกขั้วการเมืองที่ชัดเจนต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเป็นการแข่งกันแลนสไลด์ระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลไม่ใช่เพื่อไทยกับรวมไทยสร้างชาติหรือพลังประชารัฐหรือขั้วรัฐบาลเดิมการเลือกตั้งเป็นจุดเริ่มต้นของระบอบประชาธิปไตยหรือเวลาอีกไม่ถึง25วันการเลือกตั้งทั่วไปวันที่14พฤษภาคมจะเป็นบทพิสูจน์ระหว่างประชานิยมกับสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งต่างกันแค่เส้นยาแดงผ่า8ผลโพลชี้นำความนิยมของพรรคการเมืองและแคนดิเดตนายกยังสม่ำเสมอเลือกพรรคเลือกคนไปในทิศทางเดียวกันโพลเดลินิวส์มติชนรอบแรกน่าจับตาพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลคะแนนมาเป็นอันดับ1แซงแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยร้อยละ 29.42 กับร้อยละ 23.23 อันดับ3เป็นเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกเพื่อไทยร้อยละ 16.69เป็นคะแนนที่เฉลี่ยมาจากแพทองธารจากฐานคะแนนเดียวกันเป็นเหตุให้คะแนนของพิธาแซงหน้าอุ๊งอิ๊งอันดับที่4ยังเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแคนดิเดตนายกพรรครวมไทยสร้างชาติอยู่ที่ร้อยละ 17.72 อันดับที่5ยังไม่ตัดสินใจเลือกใครร้อยละ 2.97แคนดิเดตนายกที่เหลือคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 2.94 ลงมาอยู่ในอันดับ 6-10 ตามลำดับเริ่มจากอนุทินชาญวีรกูลภูมิใจไทยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสจากเสรีรวมไทยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์จากไทยสร้างไทยกรจติกวนิชจากชาติพัฒนากล้าและพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเพื่อไทยยังครองแชมป์ต่อเนื่องร้อยละ 38.89 ตามด้วยก้าวไกลร้อยละ 32.37 ที่ไล่มาติดพรรคอันดับ3เป็นรวมไทยสร้างชาติร้อยละ 12.84 อันดับ4ภูมิใจไทยร้อยละ 3.30อันดับ5ยังไม่ตัดสินใจเลือกพรรคไหน 2.21 อันดับที่6ประชาธิปัตย์อันดับ7พรรคไทยสร้างไทยอันดับ8เสรีรวมไทยอันดับ9พลังประชารัฐและอันดับ10ชาติพัฒนากล้าเช
ช็คผลโพลจากสวนดุสิตโพก่อนที่จะประกาศยุบสภาเพื่อไทยได้คะแนนนิยมที่ร้อยละ 46.16 ก้าวไกลมาเป็นอันดับ2อยู่ที่ร้อยละ 15.43 ยังห่างกันเยอะขณะที่ภูมิใจไทยมาเป็นอันดับที่3ร้อยละ 11.2 รวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์ยังอยู่ที่ร้อยละ 8.73 หรือย้อนหลังไปเมื่อต้นเดือนมีนาคมผลโพลระบุเพื่อไทยมาที่ร้อยละ 49.75อันดับ2ก้าวไกลที่ร้อยละ 17.40 รวมไทยสร้างชาติอันดับที่3ร้อยละ 11.75 ในเวลาไม่กี่สัปดาห์หลังยุบสภาก่อนการเลือกตั้งในเวลาไม่ถึงเดือนก้าวไกลทะยานขึ้นมาแบบก้าวกระโดดการเลือกตั้งครั้งนี้จะนำไปสู่การเลือกข้างและขั้วการเมืองสูตรใหม่ระหว่างอนุรักษ์นิยมกับอนุรักษ์นิยมและเสรีนิยมกับเสรีนิยมแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแข่งกันชิงดำแลนด์สไลด์